สมัยก่อนเนี่ยนะเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ต้องเสิร์ช Google ถูกมั้ยพี่แต่พอบางทีอ่ะมันมีปัญหามาเป็นแบบเป็นเซตของคําถามที่แบบไม่รู้จริงๆจะเสิร์ชอะไรก่อนตั้งแต่แรกฮะสวัสดีครับก็ผมชื่อเล่นชื่อบูมฮะก็กฤตเมธเทียนกนนท์ก็เป็น AI Tech Lead ให้ทีม Perceptor AI ครับตอนนี้เราเป็นทีมหนึ่งที่ทําโปรดักชื่อ Perceptor AI แล้วก็โปรดักต์ AI ต่างๆมากมายให้บริษัทสตาร์ทอัพชื่อคาริวาครับตอนนี้ Large Language Model Technology ที่สามารถเอาไปใช้ตอบปัญหาทางการแพทย์ได้เอาไปช่วยให้แพทย์เบิร์นเอาน้อยลงเอาไปช่วยให้แบบนักศึกษาแพทย์มีชีวิตที่ดีขึ้นทาร์เก็ตของ Perceptor AI เนี่ย specifically เนี่ย aim ไปที่นักศึกษาแพทย์แต่ว่า Perceptor AI as a team เนี่ยนะที่มันชื่อทีมเดียวกันเนี่ยนะเรา supply AI ที่จะทาร์เก็ตกลุ่มอื่นด้วยนั่นก็คือโรงพยาบาลหมอเฉพาะทางหรือว่าสถานพยาบาลอื่นๆแล้วก็จริงๆเราก็มีโคกับหน่วยงานภาครัฐในการแบบช่วยแบบ distribute service ตอนนี้อยู่ใน LINE เลยครับสำหรับ Perceptor AI เรามี LINEสามารถแอดได้เลยนะฮะแอด Perceptor AI ก็ถามคำถามเข้ามาได้เลยเป็นฟรีเท็กซ์เหมือนกับเวลาเขาจะถามกับพี่หรือถามอาจารย์เนี้ยครับก็คือถามไปเป็นคำถามอย่างนี้เลยจำนวนผู้ใช้งานตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,700 คนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามีผู้ใช้งานมากกว่านั้นก็คือเราเริ่มมีการเหมือนกับไพลอตโปรแกรมส่ง API ไปให้โรงพยาบาลต่างๆเริ่มใช้แล้วจุดเด่นแล้วก็ต้องขอเล่าเป็นแบบ3ช็อตแล้วกันสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ต้องเสิร์ช Google ถูกมั้ยพี่แต่พอบางทีอ่ะมันมีปัญหามาเป็นแบบเป็นเซตของคําถามที่แบบไม่รู้จริงๆจะเสิร์ชอะไรก่อนตั้งแต่แรกฮะก็คือ Perceptor AI เนี่ยเราใส่ทั้งคําถามเข้าไปให้เลยไม่จําเป็นต้องไปคิดท็อปิกไม่จําเป็นต้องเสิร์ชหลายๆรอบให้เสียเวลาเราตอบปัญหาแบบ comprehensive เราเข้าใจปัญหาเป็น free text แล้วเราก็ใช้ AI เนี่ย Large Language Model เนี่ยในการตอบปัญหาออกมาเป็น text ให้เหมือนกับสังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลให้เขาเรียบร้อยปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็มีเหมือนกับเป็น AI คล้ายๆกันที่มันชื่อ ChatGPT ใช่มั้ยฮะก็คือเป็น powered by Large Language Model เหมือนกันนี่แหละตอบเป็นภาษาคนเหมือนกันสิ่งที่เราแตกต่างจากไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือการที่เราหลอนน้อยครับปกติ ChatGPT เนี่ยถ้าพี่เคยใช้งานเนี่ยพี่จะรู้ว่าเฮ้ยมันตอบผิดอย่างมั่นใจหลายๆทีบางทีถามมัน3คูณ3เท่าไหร่มันตอบ15อย่างมั่นใจอะไรเงี้ยมันตอบเป็นภาษาคนให้เรารวมเทคนิคอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเอ้ย AI เราเนี่ยตอบค่อนข้างจะถูกอันนี้เราเบนช์มาร์กกับข้อสอบ NL ที่นักศึกษาแพทย์ใช้ในงานสอบเนี่ยฮะก็คือเราได้อยู่ที่ประมาณคะแนน 98% ไทยก็คือเป็นประมาณท็อป 2% ของปีที่เราเบนช์มาร์กนอกจากนี้เราก็มีไปเบนช์มาร์กกับข้อมูลทดสอบที่ใช้ทดสอบว่า AI ตัวเนี้ยทำ differential diagnosis ได้ดีแค่ไหนก็ค้นพบว่าใน220โลกที่แบบ common ในเมืองไทยนะฮะ AI เราเนี่ยตอบเหมือนกับช่วยมีนิจฉัยได้ถึง 92% ถึงแม้ว่าจะไม่ 100% ก็ตามแต่มันค่อนข้างจะแม่นมากๆครับ AI เราเนี่ย fine tune มาเพื่อ use case การใช้งานของหมอไทยครับเรามีเรื่องของการแบบแบ่งแยกโหมดใน Perceptor ใน4โหมดที่แบบใช้งานง่ายที่สุดหรือแบบนักศึกษาแพทย์ใช้งานบ่อยที่สุดอะไรเงี้ยครับเรามีการทำfine tune translator เพื่อทำให้เหมือนกับว่าแพทย์ไทยเนี่ยสามารถ interact กับ large language model engine ตัวเนี้ยโดยไม่ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นอะไรเลยสามารถตอบเป็นภาษาไทยตอบมาเป็นไทยเรากำลังเหมือนกับ diversify ไปในทาง B2B มากขึ้นครับก็คือเรามองว่าจริงๆแล้วอ่ะนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์ปัจเจกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะจ่ายตังค์เป็นรายคนหรอกจริงๆแล้วมันสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันคือเราควรจะเป็นเหมือนกับเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ใครๆก็ใช้ฟรีได้แล้วก็มีการ subsidy จากองค์กรหรือว่าภาครัฐมากกว่าเราก็เลยเริ่มที่จะแบบเหมือนกับ diversify ไปในทางแล้วก็ทำโซลูชันที่เหมือนกับเอ็นไปในทาง business มากขึ้นตอนนี้จริงๆเราก็ได้รับการสนับสนุนจาก NIA ในด้านของด้านงบประมาณด้านการอบรมอะไรเงี้ยครับจริงๆตอนนี้เราก็มีกำลังขอทุน NIA อีกอันนึงอยู่ด้วยแล้วก็นอกจากนี้เราก็มีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขมีการโคกับหมอพร้อมเรามีโคกรมอนามัยอะไรทั้งนองเนี้ยครับแล้วก็มีการขอทุนจากหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่น TCL อะไรอย่างงี้ด้วยครับถ้าใครสนใจที่จะติดตามผลงาน Perceptor AI หรือว่าติดตามโปรดักต์ของเราต่อเนี่ยก็คือติดตามได้ที่ทาง Facebook Fanpage Perceptor AI แล้วก็ Facebook Fanpage คาริวาครับและถ้าใครอยากจะลองใช้งานโปรดักต์ของเราเนี่ยเราก็มี LINE แชทบอทสามารถแอดได้เลยตอนนี้ LINE ID @perceptorai ครับมีแอดข้างหน้าด้วยมีฟีดแบคอะไรมีคำถามอะไรข้อสงสัยสามารถติดต่อมาได้ทางเพจทาง LINE ได้เลยครับ